สวัสดีค่ะทักทายกันยามเช้านะคะของวันพฤหัสที่3มีนาคม2565ค่ะเช้านี้ก็สดชื่นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะตกหนักมากเลยที่ชลบุรีนะคะอ่ะเช้านี้หนิงจะมาทำการขุดหน่อกล้วยตานีด่างนะคะหน่อนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนี่นะคะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูลายนะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับหน่อนี้ลูกค้าวางมัดจำก่อนขุดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะลายสวยมากสวยได้แม่นะคะต้นนี้สวยจริงๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวหนิงให้ดูต้นแม่นะลายต้นแม่นี่ค่ะนี่ขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูชัดๆนะนี่ค่ะต้นแม่คือด่างเทพนะคะด่างสวยๆเลยนี่นะคะจะเห็นเป็นเส้นเนี่ยนะคะขาวๆลายๆนะคะเมื่อวานพายุลมแรงตีใบแตกหมดเลยครับสำหรับนี่นะคะสวยมากๆนะคะต้นแม่ของเราแล้วหน่อนี้คือเขาสวยได้แม่มากนะคะเนี่ยสังเกตดูจากลำต้นแม่เขานะคะด่างเป็นเส้นขาวๆนะคะนี่คือหน่อลูกนะคะที่เราจะทำการขุดส่งลูกค้าค่ะนี่สำหรับหน่อนี้นะคะลูกค้าฝากชำไว้ก่อนนะคะประมาณ2อาทิตย์เนาะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลงเสียมกันเลยค่ะอันนี้เราขุดเปิดเพื่ออ่ะทีตอนนี้เราเปิดหน้าดินเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะลงเสียมตัดนะคะหน่อนี้เนี่ยเขาขึ้นมาลอยๆนะคะไม่ลึกเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะสำหรับหน่อกล้วยตานีนะคะท่านใดที่สนใจนะตอนนี้หนิงก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้ไปปลูกประดับนะคะสวยงามนะคะนอกจากจะสวยงามแล้วปลูกประดับได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถทำจำนวนขายได้นะคะนี่ค่ะลายเขาสวยมากๆเลยนะคะแม่ตานีด่างนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นแม่ของเรานะคะเราจะขุดติดตุ้มดินเก่านะครับอ่ะนี่นะคะการขุดของเราเราจะขุดติดตุ้มดินเก่านะคะเราจะไม่ล้างรากเพราะถ้าล้างรากไปเลยเนี่ยคือเขาจะชะงักนานนะคะกว่าจะเจริญเติบโตแต่ถ้าเราขุดติดตุ้มดินเนี่ยก็คือสามารถเจริญเติบโตต่อได้เลยนะคะสวยนี่ค่ะนี่นะคะจุดตัดพอดีนะครับจุดตัดพอดีนะคะตัดต้นระบบรากคือแน่นๆเลยนะคะรอบต้นเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำน้องขึ้นมาชำนะคะนี่ลายด่างรอบต้นนะครับสวยมากๆเลยนะคะหน่อนี้โอเคหวานๆน่ารักนี่นะคะโอเคครับเรียบร้อยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะก็คือติดต่อหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์0923926598ค่ะเราก็ยังมีอีกหลายหน่อนะที่พร้อมจำหน่ายแล้วก็มีหน่อที่ชำไว้แล้วด้วยนะคะนี่ราคาเบาๆค่ะไม่แพงนะคะสวยๆนะคะนี่โอเคค่ะขอบพระคุณค่ะ